แล้วเนี่ยอุ้มก็เคยพาเพื่อนๆไปโรงงานแก้วหลายๆโรงงานแล้วนะอย่างที่โอตารุเห็นป่ะอันนั้นเนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่แบบดีไซน์สวยเน้นลายแล้วก็เหมือนแบบเน้นโชว์มากกว่าไม่ค่อยแบบใช้งานได้ไม่ค่อยจริงแต่ว่าที่นี่นะเขาเป็นแบบแก้วพื้นบ้านอ่ะก็คือทำให้มีลักษณะรูปแบบที่ใช้งานง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงและความพิเศษของโรงงานเป่าแก้วที่โอกินาวาเนี่ยนะคะเขาก็สามารถให้นักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยมาลองเป่าแก้วได้ด้วยนี่มาดูตรงนี้เขามีให้เลือกเขาก็จะมีแบบให้เราเลือกเลยนะคะว่าเราอยากจะเป่าแบบไหนลายไหนอย่างนี้เนี่ยสมมติอยากเป่าแบบนี้แบบที่มีลายเป็นฟองอากาศแล้วก็ลักษณะกลมๆอย่างนี้ก็525เยนแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มสีสันขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมเป่าแบบมีเพิ่มลายดอกไม้มีสีสันก็1,050เยนหรือว่าอยากจะเป่าแบบลายยากเลยเอาแบบยากๆหน่อยเป็นลายคลื่นก็จะมีนี้2,625เยนอันนี้ยากหน่อยหรือว่าจะเอาแบบไม่เหมือนเลยไม่ต้องเป็นแก้วเอาเป็นแจกันอย่างนี้ก็ได้1,680เยนเดี๋ยวอุ้มลองเป่าดูดีกว่าเพื่อนๆคนนี้หน้าตาเหมือนในโปสเตอร์เลยอ่ะคนที่เขาเป่าแก้วเก่งๆอ่ะเซลล์อ่ะเขาบอกว่าใช่เขาเองโอ้สอนองค์เลยนะคะเจนเจเขาสอนแบบมันก็ดูเข้าใจนะมันก็ดูแบบไม่น่ายากมันก็น่าจะโอเคแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้เปล่าเดี๋ยวลองดูเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เอาไปใส่น้ำกินนะอาจจะออกมาเป็นไข่อย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูเลยเขาให้อุ้มหมุนไปเรื่อยๆนี่โอ้มันก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วอะข้างในแก้วมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะว่ามันจะออกมาเป็นแก้วหรือมันจะเป็นอะไรเมื่อกี้เนี่ยเขาให้อุ้มเป่าแล้วก็ค่อยๆเป่าแบบช้าๆอย่างต่อเนื่องเป่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโอ้ก็คือเราต้องเอานี้มาแล้วก็ค่อยๆหมุนทำให้ก้นมันแบนขึ้นเนี่ยเราจะได้วางได้โอ้เป็นบับเบิ้ลเลยอ่ะเอาเหล็กเนี่ยไปจุ่มกับน้ำให้มันเย็นเสร็จแล้วก็เอามาถู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 แบบนี้โอเคเพราะทีนี้เอาเข้าไปในเตาความร้อนอีกทีหนึ่งแล้วก็หมุนหมุนไปเรื่อยๆค่อยๆหมุนห้ามหยุดอุ้ยกลมด้วยเพื่อนๆมันกลมแล้วโอ้เริ่มเห็นแสงสีเขียวๆแล้วอ่ะเฉยๆอะไรมานั่งรอมาแล้วก็คือเหมือนกับว่าเอาตัวเหล็กตัวนี้เป็นตัวถ่างให้ข้างในเนี่ยมันกว้างขึ้นเห็นไหมก็หมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันกว้างขึ้นเราอยากได้ขนาดกว้างเท่าไหร่เราก็เอาครีมเนี่ยดัดให้มันกว้างขึ้นให้ปากมันกว้างขึ้นแล้วก็ไปเรื่อยๆแบบนี้พอแล้วเดี๋ยวกว้างไปโอ้เพื่อนๆเป็นไงกลมสวยเลยแก้วเมดอินโ
กินาว่าบายไงตอนนี้เขากำลังทำก้นนี่ให้มันเป็นแบบแบนๆวางได้แล้วก็มีปั๊มตาด้วยปั๊มตาโรงงานนี่แล้วเขาก็จะหนีบเอาเข้าไปก็คือเข้าไปในตู้อบร้อนอีกทีนึงเห็นไหมเมื่อกี้แก้วของอุ้มเป๋าเป็นไงสวยเลยกลมดิ๊กเลยแต่ว่ามันยังไม่ได้วันนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องอบก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปส่งให้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะอยากจะมาแล้วก็อยากจะทำแบบอุ้มก็มาที่นี่แล้วก็มาเป๋าได้เลยตามเส้นทางจักรยานที่เราขี่กันมาเดี๋ยวไปต่อกันดีกว่าเพราะว่าจากตรงนี้มีที่เที่ยวอีกหลายที่เลยไปไหนดูสิจุดหมายต่อไปบนนาโนเอกิตอนที่ขับมาก็ลุ้นๆเหมือนกันนะเนี่ยว่าที่นี่มันจะคืออะไรแต่ที่นี่มันดีนะเขาวางเส้นทางดีเหมือนกับตรงนี้นะมันเป็นจุดให้แวะพักรถดื่มน้ำกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยได้ตรงนี้เห็นป่ะมันจะมีร้านอาหารอยู่ดีเหมือนแบบขับมาแล้วมันไม่เหนื่อยมากแล้วก็มาแวะพักตรงนี้ได้เดี๋ยวอุ้มจอดรถไว้ตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวขากลับขับคันนี้ไปเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวทิ้งคันนี้ไว้ให้พี่ฮาเล่เขาดีอย่างเงี้ยอุ้มชอบนะมันแบบบ้านๆดีมีร้านให้กิน 2-3 ร้านไม่ต้องแบบใหญ่ถึงขนาดเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์นะแต่ว่ามีของให้เลือกก็หลากหลายดีเดี๋ยวอุ้มเลือกกินที่นี่แหละกินที่อะขาหมูใช่จะเสร็จใช่เพื่อนถูกมากเลยดูขาหมู2ขาใหญ่อย่างนี้480เยนเองอะไม่ต้องห่วงมาเช้าที่อุ้มปั่นมาแคลอรี่หมดในขาเดียวเนี่ยเหมือนลูกชิ้นปลาเลยอะเขาเรียกว่านั่นเด็ดกะจูชิบะจูชิจูชิเขาเรียกว่าจูชิเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นข้าวอบอยู่ข้างในนี้แล้วก็หุ้มด้วยลูกชิ้นโอ้โหเพื่อนๆอันนี้โดนัทของโอกินาว่าเป็นของพื้นเมืองเลยขนมอันนี้ไม่ควรพลาดเนี่ยที่อุ้มเคยเห็นนะเขากินกันเป็นของหวานของโอกินาว่าเพิ่งมาได้เห็นจริงๆนั่นแหละว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองได้แล้วโอ้ยจะลองกินอะไรก่อนดีเนี่ยขาหมูก่อนเลยแล้วกันดูน่ากินเมื่อกี้โอ้ยป้าเขาตักให้ร้อนๆโอ้ยเยิ้มขนาดนี้เอาเลยอ่ะกรอบดีอ่ะรู้ว่ามันเป็นนุ่มๆไม่ใช่นะตรงหนังข้างนอกตรงเนี้ยเขาเหมือนเอาไปทอดมาก่อนนิดหน่อยมันกรอบๆดีแล้วก็ข้างในนุ่มมากแบบโอ้ยจะเสียบไม่ได้แล้วมันต้องมือแล้วนุ่มเลยอ่ะอร่อย
รสชาติมันหวานหวานเหมือนขาหมูอบน้ำผึ้งอะอย่างนั้นอะนี่มาลองเจ้าบักคูดังกันบ้างนี่ข้างนอกมันก็เป็นลูกชิ้นปลาเดี๋ยวดูข้างในซิว่าจะเป็นยังไงก็คือข้างในเนี่ยมันเป็นข้าวอบแล้วก็ข้างนอกก็เป็นลูกชิ้นปลาดูดิลูกชิ้นปลาเขาหนาเลยเหมือนเราพอเรากินรวมกันแล้วมันก็เหมือนเรากินข้าวกับลูกชิ้นปลาเลยรสชาติโอ้ยไหนๆลองมาจนถึงขั้นนี้แล้วลองโดนัทให้ดูเลยดีกว่าโอกินาว่าโดนัทมันก็เป็นลักษณะแบบไม่นุ่มมากนะเพื่อนๆค่อนข้างจะแข็งนิดหน่อยก็คือเราเลือกไส้ไหนอ่ะมันเป็นรสชาติไส้นั้นเลยอันนี้อุ้มเลือกไส้มันแดงก็เป็นรสชาติแบบมันเลยอ่ะหวานๆอร่อยดีนะเดี๋ยวอุ้มต้องรีบกินตรงนี้ให้หมดแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบปั่นจักรยานกลับไปที่โรงแรมเพราะว่าเรายังมีโปรแกรมอื่นต่อเดี๋ยวรีบกินก่อนนะแป๊บนึงโอ้โหเมื่อกี้มันอยู่ข้างล่างตรงถนนนี่ยกขึ้นมาให้ซะเสร็จเลยเดี๋ยวดูแผนที่สินี่ไงเขาเขียนไว้ว่าตรงนี้เนี่ยอุ้มมาสุดแล้วมาสุดทางแล้วตรงนี้เขามีเส้นสีเขียวให้กลับถ้าเกิดว่าเราจะเดินทางกลับโรงแรมเลยเนี่ยเขาก็จะมีเส้นสีเขียวให้เรากลับมันก็จะตรงข้ามกับเส้นสีแดงที่เรามาแต่ว่าระยะทางมันจะสั้นกว่านิดหน่อยเดี๋ยวอุ้มกลับโรงแรมก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายนะมันน่าจะมีที่เที่ยวให้อุ้มเที่ยวได้อีก let's go